ถ้าคุณมีฝันเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานลักษณะเปลี่ยนโลกได้นะครับมีไอเดียดีๆเนี่ยเรามาร่วมกันSCB10X นะครับเป็นบริษัทใหม่ที่เราจัดตั้งขึ้นมาเป็นการต่อยอดจาก SCB Transformation การที่เราทดลองมา 3-4 ปีเนี่ยเราก็ค้นพบว่าโอกาสในการที่จะสร้างการเติบโตของธนาคารต่อไปในอนาคตเนี่ยส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเอาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเราเรียนรู้หลายๆอย่างหลายๆอย่างที่เราทำสำเร็จหลายๆอย่างที่เราเรียกว่าล้มเหลวแต่เราก็เรียนรู้จากการทำเหล่านั้นนะครับวันนี้ SCB10X ก็จะรวบรวมนะครับหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการสร้างธุรกิจเนี่ยมาอยู่ภายใต้บริษัทใหม่ที่เรียกว่า SCB10X หลายคนอาจจะเคยได้ยิน SCB10X นะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งในธนาคารเนี่ยวันนี้กิจกรรมเหล่านั้นและอื่นๆที่เราทำเนี่ยจะมารวมศูนย์อยู่ที่เดียวกันเป็นบริษัทใหม่ SCB10X โดยมีพันธกิจในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับธนาคารนะครับใช้เทคโนโลยีและใช้คนใช้ talent ในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นครับSCB10X เนี่ยอาจจะเป็นบริษัทที่คนรุ่นใหม่หลายๆคนอาจจะสนใจนะครับถ้าคุณมีฝันนะครับถ้าคุณบอกว่าผมอยากจะมีไอเดียผมอยากจะเอาไอเดียเหล่านี้ไปก่อให้เกิดเป็นบริษัทเป็นธุรกิจขึ้นมาเนี่ยแต่หลายคนก็ถามว่าแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะสำเร็จไหมแล้วผมจะทำยังไงนะครับ SCB10X เนี่ยถ้าคุณมีฝันนั้นๆแล้วคุณมีขีดความสามารถถ้าคุณมีอะไรบางอย่างที่คุณบอกว่าผมเนี่ยสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะเปลี่ยนโลกได้นะครับมีไอเดียดีๆเนี่ยเรามาร่วมกันนะครับแปลว่าสามารถไปเป็นพนักงาน SCB10X นะครับได้รับเงินเดือนเหมือนกับที่เป็นพนักงานเนี่ยแต่ว่าวันนึงถ้าเกิดเราทำไอเดียสำเร็จเราทำร่วมกันได้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่เราได้เป็นเหมือน founder ของบริษัทนะครับได้รับเรื่องของการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมไปกับธนาคารบริษัทเล็กที่เราจะสามารถสร้างออกมาแล้ว spin off ออกมากันได้นะครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจเนี่ยในการที่ทำเทคโนโลยีแต่ก็สามารถที่จะมาทดลองกันดูได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพวกคิดแบบว่า disruptor นะครับแบบพวกคิดนอกกรอบพวกmoonshot พวก exponential เป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานคือเราจะเจองานที่ยากเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนที่มีแพชชั่นทางด้านนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ผมใช้คำนิยามว่าเป็น X factor เนี่ย X factor เนี่ยอธิบายไม่ได้แต่ถ้าเราคุยกับใครสักคนเราจะรู้ว่าไอ้คนนี้มีเหลี่ยมมีมุมมีอะไรสักอย่างนึงที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคงจะหาคนเหล่านั้นนะครับแล้วที่เหลือเรามาเติมเต็มด้วยกันเองเรามาเรียนรู้คุณไม่ต้องรู้ทุกอย่างคุณไม่ต้องพร้อมในการที่จะต้องสร้างบริษัทเป็นการที่เรามีแพลตฟอร์มหรือของ 10X เนี่ยจะช่วยในการที่ทำสิ่งเหล่านั้นมาเติมเต็มแล้วเราโตไปด้วยกัน SCB10X เนี่ยยังมันอยู่บนพื้นฐานของการที่จะกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำในสิ่งที่อาจจะยังไม่มีใครกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำมาก่อนเพราะนั้นความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งแต่ความสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ไปกับมันนะครับเรามีความกล้าถ้าเรากล้าแล้วเราทำสำเร็จเนี่ยความสำเร็จนั้นมันจะใหญ่มหาศาลเมื่อเทียบกับสิ่งที่อาจจะเป็นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นต้องกล้าที่จะฝันกล้าที่จะคิดแล้วลองทำนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะมีแบบปัญหาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราไม่ฝันเราไม่กล้าที่จะทำเนี่ยโอกาสในการเติบโตและสะก้าวกระโดดหรือการพัฒนาตัวของเราเองไม่ต้องเป็นธุรกิจก็ตามเนี่ยโอกาสมันก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นกล้าทำตามฝันนะครับก็คงจะเป็น SCB10X ที่เราอยากจะฝากให้กับเพื่อนๆพนักงานนะครับได้ลองไปคิดดูเผื่อจะมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตในการทำงานและชีวิตปกติด้วยนะครับ